านี่ดอกเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นหมู่นี่ครับพี่ทั้งหลายดอก 4-5 ดอกพี่ครับครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับมื้อนี้ก็ขึ้นภูสูงนะครับมาสำรวจโคกปลาเห็ดละโงกนะครับเพิ่นมาหาเพิ่นว่าได้ไปแน่อยู่ครับอ๋อไปลองสำรวจเบิ่งครับพี่น้องครับได้บ่ได้หมานบ่มันก็บ่เป็นหยังครับมื้อนี้ก็ถือว่ามาสำรวจเบิ่งก่อนนะครับถามมันขึ้นพี่น้องครับไปครับย่างขึ้นมานี่ประมาณชั่วโมงกว่าครับผมแล้วก็ย่างเข้าข้างในอีกชั่วโมงนึงนะครับรวมเป็น2ชั่วโมงระยะทางนี่ประมาณ3โลนะครับ 3-4 กิโลนะครับเพิ่นมามันขึ้นอยู่ทางไหนเป็นป่าลึกนะครับอันตรายนะครับเขานี่เขาเอิ้นเขาวงนะครับคนหลงหลายนะครับลักษณะป่าใหม่มันสิคล้ายๆกันนะครับจนเฮ็ดให้งงนะครับเขาวงหรือว่าเขาพิศวงนะครับคนหลงบ่อยที่สุดครับเอาไปเบิ่งครับพี่น้องครับโอ้เห็นละโงกแท้ๆครับพี่น้องครับโอ้ยดอกบงใหญ่ดีครับเอ้ามีรุ่นอยู่ครับจังซี่เก็บไข่ใหญ่ก่อนครับเมื่อวานนี่ฝนตกนะครับมันก็เลยเปื้อนเอาละนี่ครับไข่บงใหญ่ครับดอกหนึ่งเห็นละงกขาวครับดอกบานโอ้นี่มันเน่าแล้วบ่อดอกครับเหลือครึ่งดอกดอกนึงครับโอ้เสียดายครับงูขาวดอกนึงครับดอกมันไงดอกใหญ่ครับโทษๆพี่ใหญ่กว่าฟ้ามืดครับโอ้นี่ไข่หนึ่งมีไข่อยู่ครับหักเลยครับจมูกมันเป็นหอดบานอู้ไข่นี่เกือบเน่าได้อยู่แกงได้อยู่คือว่ามีดอกมีครับเปียบไข่หนึ่งดันหินขึ้นมานะไข่เห็ดละโงกขาวดอกนึงครับขออภัยเรื่องกล้องนะครับมันเป็นฝ่าคือหน้ามันเข่านี่แหละครับยังบ่หายแต่เมื่อวานมันมัวมุมขวานะครับเอาแต่ขาครับมันงอกดวงฝนตกตกใส่ครับ
เปื่อยได้แต่ดอกดอกนึงครับ มันยังขึ้นบ่หลายเนี่ยอู้หักเฮ้ยพังเอาไปแกงได้อยู่สองจุ่มครับค่อยๆหาไปครับเห็ดพึ่งเขาดอกนึงครับขึ้นดอกเดียวขึ้นสูงนะครับมื้อนี้เข้ามาผู้เดียวครับโดดๆเลยครับทางล่างยังเป็นหมอกอยู่เห็ดแป้งนี่แต่บานๆครับงูเขาดอกมันใหญ่ครับดอกจูมดอกนะครับพอแล้วครับเป็นลูกงูเหลืองสามดอกดอกมันใหญ่ครับกล้องผมก็ได้นะครับ3ดอกเห็ดเพชรพึ่งเข้าเห็ดดอกงามดอกใหญ่นะครับเห็ดพึ่งเข้าสามดอกเห็ดละงูตัวนี้แม่นครับพุ่นดอกบานครับสองดอกใกล้ๆกันครับไก่ไก่พวกนี้ครับถ้านานๆสิผมสิพาเบิ่งเลยนะบ่มั่นใจเห็ดละโงกครับให้สังเกตขาก็ได้ครับนี่ครับขาเป็นหูนะครับเห็ดละโงกอ่ะถ้าเห็ดละงากนี่ขาตันนะ พาไปรถครับไปแกงกับพาคือเก่าใครมันอยู่น้ำปลาเพชรนะครับมีดอกบานสองดอกขาเน่าแล้วอุ้ยเก็บอ
ี่ดอกบานครับนี่ห้อยเพิ่นเอาเมื่อวานนี่ครับคือสิเมื่อวานนี่บ่แม่นมื้อเช้านี่ดอกเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นหมู่นี่ครับพี่ตั้งหลายดอก 4-5 ดอกครับขอเด้อกินกือนี่ดอกกำลังงามครับนี่ครับพอได้อยู่ครับนี่ครับงามๆเลยครับเอาหาต่อครับผมพออีก2ดอกครับโอ้เห็ดมันขึ้นแต่เมื่อวานนี่แหละครับนี่บานเบิดแล้วครับสองดอกบุเหลือจูมเนี่ยเนาะเนี่ยดอกหนึ่งนี่สามสี่ดอกนี่ครับกำลังโผล่ครับผมไข่ก็มีครับ2ไข่บ้านเก่าตะโงกเหลืองตะโงกขาวเฮ้ยได้เตะดอกเปื่อนฝนตกสองดอกโอ้ว่าบ่มีคนมากับมีคนอยู่ครับโอ้ยเหลือแต่ดอกบานๆบัดนี้เนาะนี่ครับดอกนึงแกงเลยอยู่เพิ่นคือสิขัดดอกตูมไปแล้วThank you.
ตกเงื่อนน้อยครับตามง่ายเพิ่นคือสิบ่เห็นเพิ่นดอกไข่หนึ่งเห็ดลูกโง่ขาวโอ้ดอกบานดอกนึงครับเปื่อนโงกเรือง2ดอกเพื่อนบ่เห็นนะดอกนี้เห็ดหายากอยู่ครับดอกนึงครับดอกนี้สองดอกโอ้ดอกแง่เดี๋ยวดอกบาน ไข่ดอกใหญ่ครับผม3ไข่ไข่เห็ดลูกโง่ขาวบาทไหนครับมีไข่นึ่งสี่ไข่นี่ครับดอกหนึ่งใกล้ๆกันสองดอกมันดันหินขึ้นมาหน่อยครับนี่เปื่อนสองดอกดอกเดียวครับโอ้คุณครับดอกหนึ่งดอกนี้
ดอกนึงครับนี่ครับลักษณะของปลานะครับสวยงามนะครับภูเขาเป็นดินทรายนะครับแซมหินแล้วก็มีต้นไม้ขนาดกลางนะครับต้นไม้ขนาดกลางต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นแซมนะครับปลาโล่งๆปลาผัดใบนะครับข้างล่างก็สิเป็นกอหญ้ากับกอเพชรนะครับเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตรครับผมขึ้นไปปลาแบบนี้เขาเอื้อนว่าปลาเบญจพรรณครับผมนี่เห็ดมันมักขึ้นดีนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่านี้ก็ปลาผัดใบก็ที่เอิ้นปลาเต็งลังนะครับพื้นที่ปลาก็โล่งๆอย่างสิครับเอ้าก็คือสิฝากคลิปไว้เท่านี้ครับพี่น้องครับยางมาเมยแล้วครับมื้อนี้เสียเวลายางนะครับยางขึ้นมาก็โดนเติบแล้วครับได้หาเห็ดน้อยเดียวครับมื้อนี้เวลาบ่โดนนี่ครับเห็ดโมเมนต์ว่าขี้ให้นะครับเห็ดพอมีเก็บไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ามันหักไกลพี่น้องครับไกลหลายครับยางมานี่ก็โอ้โมเมนต์3กิโลได้ละติครับยางขึ้นยางลงเป็นเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกแดงครับเห็ดละโงกเหลืองเอ้าจังใดก็ฝากติดตามนะครับส่วนมื้ออื่นสิไปป้าใดก็ติดตามรุ่นกันต่อครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็ยางลงก่อนครับพี่น้องครับพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ปลางามนะครับเป็นหินปนทรายเป็ดขึ้นดี